ลิปนี้มาแปลกหน่อยครับผมเรามารู้จักกับเจ้าไซแมว Cat and Clean กันดีกว่าครับปกติจะเห็นผมรีวิวแกดเจ็ตเยอะใช่ไหมคลิปนี้นะครับขอมารีวิวเจ้าไซแมว Cat and Clean หน่อยตัวนี้นะครับมีทั้งหมด3กลิ่นซึ่งแต่ละกลิ่นเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะโดยส่วนตัวผมชอบที่สุดเลยก็คือกาแฟนะครับแต่ว่ากลิ่นดอกไม้กับกลิ่นแอปเปิ้ลเองเนี่ยก็มีกลิ่นเฉพาะของมันอยู่ใครที่ชอบกลิ่นไหนเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อกลิ่นนั้นได้เลยครับและเรียกได้ว่าไซตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติเด่นที่ไซแมวควรจะมีเลยอย่างแรกเลยคือตักง่ายครับเวลาที่น้องแมวอุจจาระไปเนี่ยตัวไซนะครับจะจับตัวกันเป็นก้อนได้ไวมากๆทำให้ไซเนี่ยมีความแห้งไวปราศจากเชื้อแบคทีเรียครับตัวนี้ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติด้วยไม่เป็นอันตรายต่อแมวแน่นอนครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมาเทไซแมวให้ดูแล้วกันว่าตัวนี้มาจับตัวเป็นก้อนได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมเทไซแมวกลิ่นกาแฟไปแล้วนะครับได้กลิ่นไหมได้กลิ่นกาแฟไหมมันจะไปได้กลิ่นได้ไงเราเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะครับด้วยการที่เราจะเทน้ำลงไปที่ตัวไซนะครับเพื่อดูว่ามันจับตัวเป็นก้อนได้ไวแค่ไหนนะครับนี่เฮ้ยจับตัวเป็นก้อนได้ไวมากแล้วก็ฝุ่นเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับจากการที่ผมเห็นไหมไม่ค่อยมีฝุ่นเลยนะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าเวลานำทรายไปเทใส่กระบะเนี่ยให้เทสักประมาณ 4-7 ซมนะครับให้มันสูงกว่ากระบะนิดนึงเพื่อที่จะให้มีพื้นที่สำหรับน้องแมวได้กบทรายนั่นเองเมื่อน้องแมวขี้เสร็จแล้วนะครับเราแค่ตักออกนะไม่จำเป็นต้องเททรายทั้งหมดทิ้งนะครับแล้วแค่ตักออกแบบนี้แล้วก็เททรายใหม่เพื่อเติมได้เลยของเก่าก็ยังใช้งานได้อยู่และนี่ก็คือการทดสอบจากผู้ใช้งานจริงครับไปดูกันเลยเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัวทรายแมว Cat and Clean เรียกได้ว่ามันจับตัวได้ง่ายมากจริงๆทำให้ทรายเนี่ยมีความแห้งตลอดเวลานะครับไม่เป็นอันตรายต่อน้องแมวของเราแน่นอนใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ช่องทางด้านนี้เลยครับผมคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็จะมารีวิวอะไรให้ดูกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายชู